นี่ยจอดตรงนี้แหละพี่ตังชิดขวาลูกชิดขวาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel นะครับนี่พี่น้องวันนี้จะพาปักก้อนเหนียวปักข้าวเจ้าไปจับปลาคอนครับแล้วก็นู่นครับปักน้องสตังไปจับปลาคอนนี่ครับอุปกรณ์มีครุที่ทุ่งนาครับทุ่งนาอุชิตับติดหมู่บ้านนี่เองครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาเจ้า2ตัวนี้ไปเที่ยวนาด้วยนี่ครับเอาโอเคอ้าวน้องตังขี่ไปก่อนลูกโอ้ยดูกล้องหน้าเด้อพี่น้องโอ้ยดูมาข้าเจ้ามาข้าเหนียวไปเลยเอาอันนี้พาไปเปลี่ยนบรรยากาศโอ้จับปลาครับน้ำมันแห้งครับพี่น้องครับจักรยานทุลักทุเลพี่น้องเอาไปหนูน้องสตังไปแล้วครับถึงนู่นแล้วเอาเลยดูครับนั่งดีๆเฮ้ยอย่าโดดเด้ออย่าโดดเด้อไปพี่ตังไปแล้วแล้วนะครับมาข้าวเจ้ามาข้าวเหนียวหนูแว่นมาเกิดหนูแว่นมาเกิดเอาไปก่อนพ่อเลยเดี๋ยวพ่อปักคลิปก่อนฮะไปท่านผู้ชมนี่ครับคนจิเก้ไปไปเที่ยวบักข้าวเจ้าข้าวเหนียวอันนี้พาไปเที่ยวนาครับไปจับปลาน้ำแห้งน้องน้องตังไปแล้วครับเนาะวางรถได้ลูกเอถึงสี่แยกหยุดด้วยนะสี่แยกนั่นน่ะอย่าเพิ่งไปเด้อมาทางบ้านไปข้าเจ้ากันเนี่ยโอ้ยนั่งสบายเลยจอดก่อนลูกจอดก่อนเผื่อมีรถมีไหมอันนี้ไปได้โอ้เนี่ยจอดตรงนี้แหละพี่ตังชิดขวาลูกชิดขวาเอาน้องถึงแล้วโอ้เดี๋ยวให้มันนั่งรอในนี่แหละเนาะเดี๋ยวเอามันลงเนี่ยมันจะไปลงโคลนมันกระโดดเด้อไม่น่าโดดหรอกนี่ครับนั่งรอเด้อเดี๋ยวสิไปจับปลากันเด้อไปด้วยนู่นแหละครับไปด้วยไหมไปด้วยเหรอถ้าเอาลงจากตะแกรงรถเดี๋ยวมันจะลงไร่ลงนาลงโคลนนี่ครับนั่งนั่งรออยู่นี่แหละนั่งรอไปเลยนั่งรอไปหวังว่าจะมีปลาตัวใหญ่นะนั่งรออ่ะปะท่านผู้ชมนี่ครับปลาคอนตั้งไว้ใส่แขนยาวมางั้นก็ไม่ต้องลงอยู่ข้างบนนี่แหละเดี๋ยวพอถ่ายเดี๋ยวพอจับเองนี่ครับเป็นข้าวไรเบอรี่เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอุชิตับปักดำครับปีนี้ปีแรกนะครับแล้วก็น้ำมันก็แห้งอู้เล่นกับหมาไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงครับเสียงปลาครับท่านชมลูกลูกอุ้ยปลาหมอเยอะแยะเดี๋ยวมาจับตอนเย็นอีกปลาซิวครับอู้หลายคักครับโอ้พี่น้องเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยมาจับอีกรอบหนึ่งครับอันนี้เราจับปลาใหญ่ก่อนครับเผื่อมีพวกปลาดงปลาดุกอะไรเงี้ยครับหูปลานิลครับพี่น้องปลานิลปลาหมอนะครับนี่ครับเต็มเลยโอ้โหดูโอ้ว่าปะโอ้ยเต็มเลยพี่ตังนะครับโอ้นี่ปลาหมอครับ
นี่น้องมือเดียวเดี๋ยวก็ทุลักทุเลอยู่น้องเอานี่ครับปลากระดีท่านชมปลากระดีโอ้ปลาปลาดีปลาหมอครับเยอะแยะเลยนี่ครับเดี๋ยวตอนเย็นจะมาอีกเที่ยวหนึ่งครับเฮ้เด้อพี่น้องว่าลูกชายก็ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลนะครับต้องวิ่งไปโรงพยาบาลนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะมาโอ้โหได้ปลาช่อนนะครับนี่ครับปลาช่อนครับปลาช่อนนะพี่น้องว้าสุรักทะเลเด้อครับอุ้ยปลาเยอะเลยพี่ตังนี่เป็นกำเลยครับตัวนี้ครับนะครับนะครับเป็นกำเลยครับไปเล่นกับไอ้ข้าเจ้าคนนี้ไปโอ้นี่ครับเดี๋ยวจับนกแรกก่อนพี่นกพี่น่านกเจ้ามันบินว่อนเลยครับแถวนี้ครับมันมารอกินปลานี่เองครับนี่ครับก็โอ้โหนกปลาอะไรครับนี่ครับเปิดนี่ไว้นะครับท่านชมให้มันมาอยู่ครับให้น้ำมันเดี๋ยวพาหมามาด้วยครับให้มันโอ้ปลานิลครับพี่น้องนี่ครับปลานิลปลานิลครับโอ้โหปลาหมอโอ้โหร้องเต้นไอ้สองตัวนั้นร้องครับโอ้โหปลาหมอครับเยอะอยู่ครับแต่ว่าจับมือเดียวไม่ค่อยถนัดครับเดี๋ยวจับนี่ครับตอนเย็นจะมาอีกทีหนึ่งครับผมนี่ให้มันรวมอยู่เปิดน้ำมันรวมอยู่ปลาช่อนก็คงจะมีครับแต่ต้องเดินหาปลาช่อนจะส่วนมากจะไม่นี่หูปลานิลพี่น้องนี่อุ๊ยหลายตัวเลยครับตรงนี้ครับเอ้าโอ้ยโอ้ยหลายตัวเลยพี่น้องมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กโอ้ยนี่ครับโอ้โหปลานิลครับอึ๊บโอ้นี่ครับอุ้ยหมาก็ร้องพี่น้องไปเล่นกันมาเลยลูกไปยืนเล่นกับมันโอ้ยนี่ครับปลาคอนครับเยอะแยะเลยนี่ครับปลานิลโอ้ชมเลยได้โอ้ยนี่ครับเอาไปเล่นไปยืนเล่นกับมันไปมันไม่เคยมามันเลยกลัวปลาหมอครับเอาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวตอนเย็นจะมาอีกทีนึงท่านชมตอนเย็นจะมาอีกทีนึงครับโอ้ยปลาซิวก็หลายครับเยอะแยะเลยครับพี่น้องนะครับโอ้ยโอ้ยเต็มเลยพี่น้องเอ้ยรักเลยนะเออดูตรงนี้ครับดูครับนี่ครับเดี๋ยวไล่ตรงนี้ก่อนครับไล่ทีละสเต็ปเอ้าดีเด้อพี่น้องเออนี่ครับนี่ท่านผู้ชมนี่จึ๊บโอ้ยอุ้ยแทงมือมาแล้วนี่โอ้โน่โอ้ยไปไหนแล้วตัวใหญ่ด้วยครับหลุดไปไหนแล้วโอ้ยนี่ครับอันนี้ก็ตัวใหญ่ครับนี่ครับโอ้ปลานิลครับปลานิลโอ้ยมีทั้งปูด้วยพี่น้องนกเจ้าก็เยอะครับน้ำมันแห้งไงลูกเอ้านี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับไม่ลงมันคันหนูไม่ใส่เสื้อแขนยาวมา
เอาโอ้โหอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยครับทั้งปลาหมอทั้งอะไรนะโอ้โหเตะฟูงไปแล้วครับวิ่งไปไหนแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหปลาหมอครับหมอเด้อนี่ปลาหมอครับวันนี้หนูเตะฟูงไปไหนแล้วครับโอ้โหปลาหมอปลาช่อนโอ้โหหนึ่งกำเลยครับพี่น้องนี่หนึ่งกำเลยครับโอ้โหโอ้โหโน่นโน่โอ้โหลุดอีกพี่น้องไหนไปไหนได้ปูเหรอไปไหนแล้วโอ้โหโน่นโน่นโน่นพี่น้องมือเดียวทุลักทุเลครับนี่ครับหลายครับหลายอยู่ครับอุ้ยได้ปลาซิวครับปลาซิวเยอะมากนกเจ้าก็เยอะครับนะครับปลาหมอครับรีบเก็บนะไม่งั้นก็พวกนกมันจะมาเอาก่อนนะครับกุ้งก็มีด้วยนี่นะแปลกมากครับไม่มีรอยกดรอยอะไรเลยครับมีแต่รอยนกครับอุ้ยอุ้ยเสียดายครับปลาซิวปลาซิวซิวน้อยครับอุ้ยนี่อุ้ยแต่ไม่มีเวลาครับเนี่ยต้องไปดูลูกชายที่โรงพยาบาลนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับต้องไปดูลูกชายกว่าจะได้กลับนี่พี่น้องเหลือเยอะครับนี่ครับโอ้พับคอนเด้อพี่น้องมานี่ครับจับปลาครับโอ้โหนี่ครับได้ปลาช่อนครับช่อนน้อยครับโอ้ปลาซิวครับเยอะมากเลยเดี๋ยวจะแหวกให้ไปรวมอยู่ทางนั้นโอ้นี่ครับปลาช่อนเล่นกับมันไหมลูกเล่นกับมันหมาก็ร้องครับหมามันโอ้นี่ครับดูปลาช่อนครับพี่น้องดูครับนี่ครับโอ้ปลาช่อนอึ๊บนี่มาไม่เคยมาไร่มานะโอ้ยลูกปลาซิวนี่ร้ายเหรอไม่มีเวลาจับพี่น้องนกเจ้าก็ร้ายครับมีปลาตัวใหญ่รอดไม่มีครับโดนดูดครับท่านผู้ชมจับใส่คืนลูกมันแปลกที่โอ้จับใส่คืนจับใส่คืนอุ้ยไม่รู้รอยปลาหรือรอยงูครับพี่น้องครับนี่ครับดูครับน่าจะงูกินปลาแน่เลยครับนี่รอยเลือดปลาไหลหรือเปล่านี่ครับปลาช่อนช่อนน้อยครับช่อนมันจะขึ้นมาอยู่โค้งๆแบบนี้เลยพี่น้องจับใส่เลยจับใส่ขึ้นโอ้เดี๋ยวดูท่านชมจะมีพวกปลาช่อนใหญ่มาอยู่โอ้ยนี่ปลานิลครับนี่ขึ้นมาเกยตื้นนะพี่น้องล็อกลีดเดอร์นี่ครับปลานิลครับขึ้นมาเกยตื้นนกเจ้าก็เยอะครับนกเจ้ามันมาจิกมากินปลานะครับหรือใครจะแย่งใครครับทั้งนกทั้งงูนี่ครับพี่น้องปลารวมยังไม่หมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาจับอีกเที่ยวหนึ่งครับอันนี้ก็ไปธุระก่อนครับดูเหมือนปลาครับ
น่าจะปลาครับนี่ครับนี่ครับนั่นปลาจริงด้วยพี่น้องเด้อครับโอ้ยโอ้ยช่อนครับอู้ปลาช่อนปลาช่อนอู้ไปนู่นนี่เออนี่ครับไปจับมันไว้เดี๋ยวพ่อจับตรงนี้ก่อนเอาท่านผู้ชมดูตรงนี้จะมีหรือเปล่าครับเดินแหวกดูกันครับนี่ครับดำจริงๆผมเจอปลาช่อนตัวใหญ่ตอนนี้มันตอนน้ำเยอะๆครับหรือว่ามันอาจจะโดนงูกินจะแล้วหรือว่าจะขึ้นไปที่อื่นนะครับเดี๋ยวเดินดูพี่น้องดูฟลุกส่วนมากปลาใหญ่มันจะไม่ค่อยอยู่ครับมันจะขึ้นมันรู้ว่าน้ำมันจะแห้งมันก็จะไปก่อนนี่เหมือนปลาเล็กฮะนี่ท่านผู้ชมรอบแรกครับนี่ครับได้ครับรอบแรกโอ้ย้อนแสงครับพี่น้องเด้อครับรอบแรกทั้งโคลนทั้งปลาครับนี่ครับโอ้ทั้งโคลนทั้งปลาทั้งหมาเนื้อปะจับใส่คืนกลับบ้านนั่งดีๆพวกเองเอ้ยพาไปจับปลาร้องลั่นทุ่งเลยโอเคครับผมวิสตับจะมาจับอีกรอบหนึ่งครับขอไปทำธุระที่อำเภอก่อนครับเพราะว่าลูกชายอยู่โรงพยาบาลครับเป็นปอดอักเสบครับตอนนี้นอนได้หนึ่งคืนแล้วครับเดี๋ยวประมาณเที่ยงเที่ยงก็ออกไปพี่น้องเดี๋ยวกลับมาจากนู่นเดี๋ยวมาจับใหม่ครับปลาเดี๋ยวเยอะครับนะครับนี่วันนี้มาจับปลากับน้องสตังแล้วก็ปลาข้าวเจ้าข้าวเหนียวนั่นนะครับนี่เอาปลานี่เป็นปลาไหมโอเคครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์อุชิตับด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อถ้ามีโอกาสจะมาจับปลาให้ชมกันเนาะก็กดติดตามให้กำลังใจกับช่องอุชิตับด้วยครับจะได้มีคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชมกันอยู่ทุกๆวันดูพี่น้องไม่มีน้ำล้างแล้วก็นี่ก็ต้องเช็ดกับหญ้านี่แหละครับแล้วก็ปิดคลิปนะครับโอเคครับผมลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ